ร้อมไหมทุกคนพร้อมค่ะทำให้เต็มที่นะพวกเราสู้สู้ค่ะสู้ค่ะและนี่จะเป็นโลโก้แล้วก็แบบหมู่บ้านดั้งเดิมนะคะที่เจทีมีอยู่แล้วส่วนวันนี้ที่ฟ้าจะนำเสนอก็จะเป็นโครงการของคอนโดมิเนียมที่จะขึ้นใหม่ค่ะไม่ผ่านค่ะการลงโฆษณาทางโทรทัศน์ฉันว่ามันเปลืองงบประมาณเปล่าๆคอนโดมันเป็นของชิ้นใหญ่ใครเขาจะตัดสินใจซื้อจากการเห็นที่โทรทัศน์ใช่ครับจากสถิติแล้วเนี่ยการทำโฆษณาเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เปลืองงบประมาณมากครับแต่ยังคาดหวังผลจากรายได้ได้น้อยด้วยแต่จุดมุ่งหมายของการทำทีวีซีคือการประชาสัมพันธ์แบรนด์เจทีออกไปให้คนคุ้นเคยนะคะไม่จำเป็นค่ะJT Property มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะเป็นบริษัทของตระกูลดังอย่างจุฑาเทพก่อนที่จะมาทำคอนโดในรุ่นคุณอศิระ JT ก็ทำบ้านจัดสรรมาหลายสิบโครงการในรุ่นของหม่อมราชวงศ์ธราธรถ้าคนจะไม่เชื่อถือก็คงเป็นเพราะการเปลี่ยนมือของผู้บริหารมากกว่างั้นเย็นนี้ไม่ต้องไปส่งฟ้านะคะไม่ไปครับพอดีเย็นนี้ผมติดนัดกับที่บ้านแค่จะบอกว่ากลับบ้านดีๆนะค่ะยิ้มให้เพจเจอก็ได้ด้วยนะคนเราสมัยนี้ใครเหรอคะคุณพรก็คนแถวนี้แหละค่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่เมื่อกี้เห็นมาคุณบ้านของท่านประธานอ่ะคุณชาลิสาทั้งสวยทั้งรวยแต่ลูกสอนว่าถ้าดูจืดๆอ่ะก็ท่านประธานนะก็ชอบแบบนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยน่ะนี่แต่รู้ไหมลูกสอนว่าคุณชาลิสาเนี่ยที่บ้านทำทองรายใหญ่ของประเทศเลยนะถ้าอีกหน่อยมาแต่งงานกับท่านประธานนะเขาก็จะมาเป็นเจ้านายของเราเหมาะสมกันมากๆได้ยินไหมเหมาะสมกันมากๆได้ยินค่ะอยู่ใกล้กันแค่นี้เองทำไมพูดเสียงดังจังเลยคะอย่าลืมสิฟ้าว่าแกมาทำอะไรที่นี่นี่เราพูดคนเดียวอีกแล้วคนคนเดียวมันดีแบบนี้นี่เองอ่ะเป็นแบบนี้ก็ดีละเธอจะได้จัดการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดไงมายารัศมี